ณเดชน์คูกิมิยะสวมชุดคุยเผยความในใจช่วงเวลาเรียน5ปีจนคว้าปริญญาโทณเดชน์คูกิมิยะสวมชุดคุยเผยความในใจช่วงเวลาเรียน5ปีจนคว้าปริญญาโทณเดชน์คูกิมิยะสวมชุดคุยวันที่13ทค.ที่อาคารนันทนาการมหาวิทยาลัยรังสิตได้มีพิธีประสาทปริญญาประจำปี2563สำหรับปีนี้มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 5,105 โดยหนึ่งในนั้นก็คือณเดชน์คูกิมิยะที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชานิเทศศาสตร์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ในวันนี้มีคุณแม่แก้วหอบดอกไม้ช่อโตหลังจากณเดชน์ได้เผยความรู้สึกว่าก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและทุกท่านที่กำลังเรียนมหาวิทยาลัยที่กำลังเดินตามความฝันของตัวเองในเรื่องของการเรียนหลังจากนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองและดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวหลังจากที่ได้รับใบปริญญาแล้วก็ขอให้ก้าวเข้าสู่การทำงานด้วยความสุขหวังว่าทุกคนจะได้เรียนและทำงานในสิ่งที่ตัวเองฝันและเป็นสิ่งที่ตัวเองรักนะครับณเดชน์เขินรับติดแฟนเผยอยากได้ลูกสาวคิดแล้วไม่ปล่อยให้นานเกินไปป๊อปจัดให้ขนาดนี้ณเดชน์ยาย่าหมากคิมพร้อมกันเลยทีเดียว3คู่ตัวผมหลังจากจบปริญญาตรีก็สมัครปริญญาโทต่อเลยใช้ระยะเวลา5ปีการเรียนทุกอย่างคล้ายๆกันหมดขึ้นอยู่กับว่าใครจะจบเล่มเมื่อไหร่ของผมมาเปิดเล่มช่วงท้ายเลยค่อนข้างที่จะเหนื่อยและหนักกว่าเพื่อนคนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนๆและอาจารย์ที่คอยช่วยเหลือผลักดันด้วยความที่เราทำงานในวงการก็คลุกคลีกับโปรดักชันต่างๆเลยทำให้สนใจอยากเรียนปริญญาโทด้านนี้ส่วนปริญญาเอกเดี๋ยวรอก่อนก็ได้ครับเอามหาบัณฑิตมาประดับบานมีก่อนด็อกเตอร์เดี๋ยวค่อยว่ากันการที่จะไปถึงจุดนั้นได้ต้องเทเวลาเยอะและให้เกียรติความเป็นด็อกเตอร์ด้วยวันนี้แม่ก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วยเขาก็ภูมิใจงานรับปริญญาก็เป็นงานที่คนในครอบครัวมาร่วมแสดงความยินดีกับลูกๆหลานๆเป็นโมเมนต์ที่ผู้ปกครองเห็นลูกหลานได้ดิบได้ดีก็ดีใจทั้งนั้นตัวผมเองก็คิดว่าหัวอกเดียวกันกับทุกคนคือมีโมเมนต์อยากถ่ายรูปชุดคุยเอาความสำเร็จเอาใบปริญญามาฝากคนที่บ้านส่วนน้องยาย่าเขาก็ภูมิใจด้วยขอบคุณมากมากแต่ยังไม่ได้มีของขวัญให้แค่คำพูดแสดงความยินดีของเขาเราก็ดีใจแล้วไม่ได้ต้องการของขวัญอะไรส่วนงานเลี้ยงฉลองถ้ามีเดี๋ยวคงได้เห็นกันและถ้ามีถ่ายรูปด้วยกันเดี๋ยวก็คงได้เห็นกันครับ